สวัสดีค่ะ Moose Handyman Service ค่ะวันนี้เราไปทำงานที่บ้านลูกค้ารายใหม่ค่ะค่อนข้างจะซกมกนิดนึงคือเราเข้าไปทำงานได้ถูกบ้านบ้านหลังนี้ไม่มีสโตร์เล็กๆค่ะเพราะฉะนั้นเบสเมนต์ของเขาก็คือที่เก็บของต่างๆที่เขายังจำเป็นต้องใช้อยู่วันนี้เขาเรียกเราเข้าไปอ้อลูกค้ารายนี้เป็นรายใหม่ซึ่งได้รับการแนะนำจากลูกค้ารายเก่าเราเข้าไปเซอร์เวย์งานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปเสนอราคาลูกค้าก็ยืนยันให้เราไปทำให้ไปถุนบ้านเขามีแต่ของที่เขาไม่ได้ใช้บ่อยๆเขาจะเอามาเก็บที่นี่เยอะแยะไปหมดแล้วค่ะวันนี้ให้ไปทำทางเข้าเบสเมนต์ทำแบบง่ายๆค่ะลูกค้าไม่ต้องการให้มันหรูหราหรือฟุ่มเฟือยรวมทั้งต้องไปรื้อโต๊ะและเก็บไม้บางส่วนด้านในออกมาและยังให้เข้าไปมุดเข้าไปในช่องเล็กๆเพื่อไปถอดเอาปล่องซึ่งเขาเรียกว่าเว้นออกมานะคะเราสองคนวันนี้อากาศข้างนอกก็หนาวแล้วค่ะแต่มันเหนื่อยมากเลยเหงื่อหยดติ๋งๆวันนี้สองคนทำงานเหมือนจับกังเลยค่ะมาดูงานของเรากันนะคะThank you.
ด้วยขณะที่คุณลุงเขาไปนั่งทำงานในบ้านเพราะว่าจะเป็นงานอีกส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ฝีมือป้าอ้อยก็เลยอยู่ข้างนอกจัดการเก็บและขนไม้ขึ้นไปไว้บนรถถ้าเกิดงานลุงเสร็จเราจะได้กลับบ้านกันค่ะมันก็เหนื่อยเนาะมีเสื้อคลุมอยู่หรอกฝุ่นก็เยอะแต่ว่าทำงานแล้วเหงื่อมันออกแล้วมันก็รู้สึกกระฉับกระเฉงก็เลยต้องถอดเสื้อคลุมออกค่ะมันมีความรู้สึกว่างานที่เราทำมันทำให้เรามีคุณค่าดีใจนะคะที่มีงานทำค่ะแล้วก็มีเงินใช้ด้วย